ปรีเป็นไงบ้างพี่เข็มมาทำอะไรล่ะคะก็มาปลอบใจเธอเรื่องที่ยังไงพี่ไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วฉันเข้าใจว่าเธอเสียใจเป็นใครก็ต้องเสียใจทั้งนั้นแหละเขียมก็เลวจริงๆเลยมาตั้งความหวังให้เธอแบบนี้เรียนจบแล้วก็จะแต่งงานแล้วอยู่ดีๆก็ไปทำหมอนวดท้องแบบนี้เป็นใครมันก็ทำใจยากฉันเข้าใจโอเคไม่ต้องร้องนะมาฉันอะบอกฉันตลอดเลยว่าเธอเป็นคนสวยน่ารักเรียบร้อยใครเห็นก็ต้องอยากได้เธอเป็นแฟนทั้งนั้นแหละผิดกับฉันพอนะคะพี่เข็มพี่ขอร้องพี่ไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วเอานะปรีฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอเนี่ยอายุยังน้อยยังมีเวลาเจอผู้ชายอีกตั้งเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันหาผู้ชายใหม่ให้เธอที่หล่อกว่าเฮียแล้วก็ทำงานเก่งกว่าเฮียดีไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะปรีไม่อยากคบใครแล้วปรีว่าปรีจะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบแล้วก็หางานทำเลี้ยงแม่กับน้องสาวดีกว่าอันนั้นมันก็แล้วแต่เธอตัดสินใจนะปรีแต่ว่าฉันเป็นห่วงมากเลยอยู่เรื่องนึงถ้าเธอตัดสินใจเลิกคบกับเฮียแล้วอ่ะเธอจะเลิกคบกับฉันด้วยป่ะไม่ค่ะพี่เข็มกับเฮียคนละคนกันพี่ขอบคุณมากนะฉันเตือนเธอมาโดยตลอดเนี่ยอยากให้เธอรู้ไว้นะว่าฉันน่ะเป็นห่วงเธอจริงๆฉันน่ะรักเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆเลยนะแค่ฉันเอง